แผ่นนี้งี้ดีกว่าแผ่นละเท่าไหร่อย่างเงี้ยแผ่นละ5บาทเหรอแผ่นนี้นะสำหรับแฟนโตโยเพทแท็กเพิ่มโหนะครับเออสดชื่นและทางคู่ใจวันนี้อยู่ที่ขนมเบื้องวัดอรุณครับโอ้โหดูคุณดูฝั่งหนูเขาทำอะไรน่ะทำอะไรน่ะโหมีทั้งตุ๊กตุ๊กมีทั้งอะไรยืนกันโอ้โหยืนรออะไรอ่ะเขาว่านะครับที่นี่นะครับมีขนมเบื้องโบราณนะครับชิ้นโตเครื่องแน่นเครื่องเยอะเดี๋ยวเราไปดูครับจัดเต็มทางครับไปสวัสดีครับใครเอ่ยยาย่าโอ้ยาย่าเหรอเฮ้ยเจอยาย่าโอ้พี่ณเดชไม่ได้เจอยาย่ามานานนี่พี่ยาย่าสั่งอันใหญ่ไปชิมด้วยสั่งอันใหญ่เหรอใส่อะไรแนะนำใส่อะไรแนะนำหวานครึ่งเค็มครึ่งเขาเรียกฟ้าแลบไส้ฟ้าแลบแลบลับนี่มางี้นะครีมนะเต็มเต็มนะครีมครับนี่เนี่ย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 ที่ที่มันเด็ดคืออย่างเงี้ยน่ะใส่ไข่ลงไปเหรอใส่ไข่ไปในครีมเลยเหรอคือตัวครีมออกหวานใส่ไข่ลงไปมันจะหวานมันใช่แล้วสีสันนี่คือมันได้เลยเนาะไส้เค็มมันทำจากมะพร้าวเอาไปผัดผมบอกให้น้องแนปครับบอกว่าอันนี้ไส้เค็มนะคุณกินไส้เค็มนะแล้วคุณดูนี่คุณดูคนใส่ไส้กินปุ๊บหวานเฉยคุณดูดิหวานป่ะล่ะอ่ะดูเดี๋ยวหันดูหันมาหวานเฉยโอ้อันนี้ครับใส่นี่ครับอันนี้คือมะพร้าวที่ไปผัดแล้วนี่คือหน้าเค็มหน้าเค็มเลยอ่ะแต่ตอนนี้ผมหน้ามันเลยโหเหงื่อแตกที่ลืมไมค์เดินไปเอาไมค์ปูดสดๆเลยเนาะนี่คุณดูนี่นี่นี่เดี๋ยวเขาไปใส่ตรงนู้นนะโหเดี๋ยวพูดให้อยากกินสิพูดให้อยากกินอ่ะนี่ใส่มะพร้าวลงไปแผนกนี้บอกเลยอันนี้ต้องช่วยกัน2คนอ่ะใครบังชีด้วยนะนี่นี่นี่ใส่นี่เลยฝอยทองคือใช้หมดนี่มั้ยหลายรอบหลายรอบวันหนึ่งคือต้องเติมใช่ไหมโอ้โหมะพร้าวเสร็จเอ้ายังลงฝอยทองต่ออีกจะแน่นไปไหนไส้โอ้โหโอ้ยน่าหลายแล้วอยากกินแล้วเร่งไฟได้ไหมตรงไหนเนี่ยจะได้ให้มันสุกเร่งไงได้หิวหิวเร่งงามมันจะไหม้อ๋อตัวไข่มันจะไม่สุกนี่นี่นี่ทีเด็ดของร้านนี้คือโรยงาผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะงาเม็ดเล็กๆใส่อย่างเงี้ยดูดิน่ากินมากคุณอยากกินอย่างนี้คุณมาที่นี่เลยขนมเบื้องวัดอรุณอะไรนะครับนี่เม็ดละปีนี่ผมอยู่ได้เป็นล้านปีเลยนะถ้ายาแล้วยุ่งยืนนี่พี่ย่าบอกว่าทานงาอายุยืนนะเม็ดละปีนี่ล้านกว่าเม็ดผมกินตัวเนี้ยไม่เอานะไม่ตายล้านปีผมไม่ไหวนะนี่ได้กำไรให้พี่ย่าผมบ้างไหมเนี่ยไข่ใส่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมตอบคิวแล้วลองทุกไส้นะครับนี่แผ่นละสิบนะใช่นี่แผ่นละสิบทำไมไส้มันเยอะอย่างเงี้ยครับทำไมก็ไส้เราไข่เราไข่เองดิไข่เองเลยไข่เองนี่นี่จะโรยงานะครับจะเป็นงาเม็ดเล็กๆนะครับที่นี่จะใช้งาเม็ดเล็กๆเขาบอกว่างาเม็ดเล็กๆมันแพงกว่าด้วยนะสาเหตุนะครับพี่ย่าบอกผมคือแพงแต่มันสะอาดแล้วมันจะหอมกว่าด้วยเนาะหอมกว่าตัวกิ๊บทำเองเหรอใช่ฝอยทองเองเนี่ยจริงเหรอไข่เป็ดผมเนี่ยเฮ้ยคุณพี่เป็ดบอกเลยอ๋อรู้แล้วว่าไข่เป็ดใครเป็นคนไข่พี่ย่าบอกว่านี่ไข่เองนี่ไงพี่เป็ดในไข่เป็ดแล้วมี2ฟองพอเหรออ๋อไม่ใช่เฮ้ยฝอยทองมันทำยากเหมือนกันนะใช่ครับทำเองเลยเหรอใช่ครับควรเพราะว่าเราต้องนั่งรีดไข่เองรีดไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วก็จะเริ่มต้มตาลโรยผมยังไม่กินผมฟังผมสดชื่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าแบบอะไรที่มันใส่ใจทำเองขนาดนี้มันต้องอร่อยมากๆอ่ะคือฝอยทองจะไปซื้อก็ได้นะแต่ไม่ซื้อเพราะทำเองเพื่อคุณภาพเหรอใช่ครับเออฝอยทองทั่วไปพี่ฝอยทองทั่วไประวังมันจะแห้งถ้าเราซื้อเขานะอ๋อไปถึงโดนลมหน่อยนึงมันจะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดน้ำตาลอ๋อเกล็ดน้ำตาลแล้วเขาจะผสมอะไรผมไม่ทราบไม่แน่ใจนี่แต่ของเราจะวางนานๆแล้วจะนี่ผมขนลุกนะผมขนลุกเลยฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากเลยที่ต้องมานั่งโรยฝอยทองเองเพราะว่าอยากจะใช้ไข่แดงที่มันล้วนๆใช่ป่ะไข่เป็ดล้วนๆใช่ป่ะเพื่อว่ามันจะได้ไม่แห้งใช่ไหมสุดยอดอันนี้นะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะมะพร้าวอย่างดีกับไข่แดงนะนี่เห็นไหมโอ้โหคุณดูน่ากินมากคุณนะโอ้ยคุณนะเป็นโบราณครับอันนี้โบราณอันนี้เราจะใช้ตัวน้ำตาลกับไข่แดงอันนี้มันจะมีความหอม5ชิ้น20นะอันเนี้ยแล้วคุณดูเขาใส่ไส้โอ้โหเค็มโบราณเนี่ยโอ้โหต้องเจอผมแน่นอนผมชิมเลยดีกว่าชิ้นไหนของผมชิ้นนี้นะเออตัวหลังเอาปี๊บมาใส่ด้วยเออมาเดี๋ยวไปนั่งคุยคนนี้เขาบอกให้เอาปี๊บอันนี้นะพี่ยาย่านะนี่เขาให้เรียกว่าพี่ยาย่านะจะเปิดเผยแล้วความจริงแล้วชื่อปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กนี่เรียกพี่ยาย่าบ่อยเดี๋ยวไม่รู้ไงเดี๋ยวคนมาเรียกพี่ยาย่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูเอ้ยชื่อยาย่าแต่เมื่อไหร่ยาย่าแม่งใช่เหรอจับจริตชื่อยาย่าปลาเล็กนี่ปลาเล็กคิดเองนะสูตรเนี้ย50 บาทใหญ่แล้วนะผมเนี่ยโอ้ย
ำไรเหรอตอนป้าขายสมัย6สลึงนะอ่ะยาวขนาดนี้นะยาวนะแล้วก็แผ่นใหญ่อืมแล้วใส่กล้วยทองลูกเกดโรยผมจะชิมให้พี่ยาย่าเขาดูป้าเล็กนี่แหละมาเอาครับไปครับหันผมบอกเลยป้าเล็กมันดีตรงไหนหรือป่ะมันไม่หวานมากคือคนดูอาจจะว่าเอ้ยมันจะหวานแบบหวานหรือเปล่าหวานมากมันหอมหวานมันหอมหวานแบบมันหวานน้ำตาลมะพร้าวนิดๆอ่ะเป็นกินอร่อยดูยอดมันไม่สุดยอดอ่ะมันยิ่งกว่าสุดยอดอ่ะมันสดชื่นนี่ขำผมไม่ได้ผมสดชื่นเนี่ยขำผมไหมเนี่ยไม่เอาแล้วผมคุยกับป้าเล็กไม่ได้ผมกินคนเดียวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกินไป2คำแล้วคือเจ๋งอ่ะเดี๋ยวขอต่อนะมันดีรู้ป่ะทำไมครีมพอไปใส่ตัวไข่อ่ะมันหอมมันหวานมันเจอกับฝอยทองนี่ผมติดใจฝอยทองผมไปไหนไม่ได้ค้างอยู่ที่ฝอยทองเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยกินคนเดียวนะเกลียดไหมครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะถึงกินทีเดียวกินคนเดียวนี่แหละอ่ะครับต่อครับคนก็ดูรายการปกติลูกค้าชอบอ่ะต่อครับพอโดนงาแล้วมันนะโอ้โหมันดีอ่ะมันดีส่งสารตากล้องตากล้องน้ำลายไหลคุณเดี๋ยวรอแผ่นต่อไปอันนี้ผมกินให้หมดเมื่อกี้ผมกินฝั่งหวานแล้วอันนี้ไปครับลองฝั่งเค็มครับชอบมากพี่ผมชอบมากเฮ้ยผมชอบฝั่งเค็มมากเลยผมบอกเลยฟ้าแลบหอมอ่ะอร่อยตอนดูพี่ก็ทำไม่คิดเลยว่าจะกินหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันใหญ่คิดว่าต้องเลี่ยนแน่หวานแน่พอกินเข้าไปมันใช่อ่ะเพราะมันไม่ได้หวานขนาดนั้นคุณดูคุณมาลองเถอะวัดอรุณคุณเจอพี่ยาย่าคุณเข้าไปทักเลยเดี๋ยวผมกินต่อผมบอกเลยผมกินต่อดีอ่ะมีใครมากินยืนบนแผ่นหน้าร้านไหมเยอะแยะเหรอโอ้ของดีนะของดีนะดีอ่ะผมหยุดไม่ได้จริงๆผมกินต่อนี่ผมก็พูดอะไรไปก็กินอีกเนี่ยอร่อยอ่ะมะพร้าวมันชอบเดี๋ยวผมสั่งกลับบ้านด้วยนะใส่ถังกลับบ้านด้วยฝากครอบครัวครับมันดีจริงกลับบ้านไม่ละร้อยกินที่นี่ไป50งั้นเดี๋ยวผมยัดเข้าไปกินเนี่ยแล้วไปฝากที่บ้านได้ไหมโอ้ที่อาญาโหดกับผมมากบอกกลับบ้านไม่อร่อยกินนี้50โอ้ยผมจะยืนกินไปเรื่อยๆนะยืนตรง4แยกวังเดิมนี่แหละเนี่ยถ้าคุณมานะคุณมาเลยตรงนี้คุณต้องโดนแบบผมคุณต้องโดนแบบผมกินไม่หมดเท่าทั้งฟิตได้เขาบอกกินไม่หมดเท่าทั้งฟิตได้เฮ้ยนี่มันดูถูกกระชัดกินหมดตอนนี้เลยเนี่ย ไม่เอาไปเข้าทั้งฟิตหรอกที่อาญาบอกขายไปอร่อยอร่อยแบบเอาช่องฟิตได้อร่อยอีกแบบเหรอไม่งั้นเดี๋ยวผมตั้งไตกล้องไปลองถ้าช่องฟิตกินต้อดีจริงจริงไข่เราก็ต้องเช็คไข่ไข่ก็ต้องไปเอามานี่คือไข่จากสุพรรณเลยนะมาเลยแยกว่ารุ่นคุณมาเหอะของดีจริงไข่มาจากเป็ดไร่ทุ่งอ่ะที่สุพรรณไข่ฟาร์มไม่ใช้แล้วก็มาเสร็จโรยฝอยทองเองแล้วคุณก็ทำแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเขาใช้อย่างดีมันเลยอร่อยไงมันเลยอร่อยอย่างนี้ไงวิธีที่เราทำนะมันเหนื่อยมากเออผมว่าเนอะจริงๆฝอยทองก็น่าจะซื้อได้นะไม่ได้ซื้อนะทำเองคุณดูซื้อนะถูกกว่าทำเองนะเออทำเองตกโลละ500ซื้อโลละ200นี่มันเกินครึ่งเลยนะแต่เลือกที่จะเป็นอย่างนี้เพราะไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันจะไม่แห้งเนอะถ้าซื้อมามันจะแห้งกว่านี้ใช่ไหมมันจะแห้งไส้ฟ้าแล้วครับคำสุดท้ายวัดอรุณไปครับดีอ่ะหน้าคนในครอบครัวลอยมาเลยจะซื้อไปฝากพ่อแม่เลยดีมากนี่ลวนให้คนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าผมจะสั่งเต็มถังกับบ้านจัดให้ผมเลยนะแผ่นนี้ครับผมจะเอาไปให้แฟนตัวยงของผมครับแม่ผมนี่ใส่แล้วครับลงครับลงไข่ฟึ่งนี่
ผู้ใหญ่ไม่ต้องหวานมากใช่ใช่แม่ผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ครับเป็นกำนันอ๋อเป็นกำนันอืมนั่นแหละนนไม่แค่นี้เองนะไม่ไกลนะไม่ไกลเนาะมันไม่ไกลหรอกถ้าเราไกลใจเราใกล้กันอ่ะนั่นแหละรู้นี้ป้าเขาให้มาแล้วน่าจะเอามาแช่เย็นแล้วทำไมไปปฏิเสธทำไมไม่รู้เอาตอนนี้ไม่ให้ไม่ให้เพจผมไม่มีใครให้ผมได้เลยเนี่ยต้องคิดเงินผมเท่านั้นไม่คิดเคืองด้วยไม่ได้ไม่ได้ก็ผมก็ไม่ได้แผ่นละ5บาทพอเดี๋ยวเรา5บาทเมื่อกี้ตกใจนะคิดแค่แผ่นละ500พอผมสะดุ้งเลยนะโอ้นี่คุณดูคุณดูแผ่นนี้คุณดูแผ่นนี้โอ้โหอันนี้คือผมสั่งพิเศษให้แม่ผมนะแฟนตัวยงเพจผมนะสั่งพิเศษอันนี้ผมสั่งพิเศษกลับบ้านนี่สั่งพิเศษครับคุณดูหอยทองดิคุณดูความนูนนี่คุณดูต้องหาเลยสุดยอดคุณถ่ายรูปไปดิโหแผ่นนี้นะครับผมจะสั่งไปให้แฟนโตยงเพจผมก่อนนะครับคุณแม่ผมเองเดี๋ยวผมจะไปแต่ผมกลับวันจันทร์นะผมต้องไปแช่ช่องฟิตก่อนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าแช่ช่องฟิตได้แล้วจะได้อารมณ์อีกอารมณ์นึงนี่ต้นรายการเรียกป้าพอท้ายทำไมเรียกพี่เรียกพี่เรียกป้าเรียกหมดเลยงงไปหมดเนี่ยเมาหนังเบื้องนี่เขาบอกต้นรายการเรียกป้าท้ายรายการเรียกพี่เอ้าเรียกพี่มันก็หนักไส้ไงในไส้เยอะโอ้โหคุณดูแผ่นนี้ผมสั่งพิเศษผมบอกได้เลยร้านนี้คือในดวงใจผมโดนมากเพราะว่ามันดีอ่ะใครอยากกินแบบเอิร์ธมายังไงป้านกอ้าวงงใครบอกใครบอกได้มาหาผมหน่อยอยากกินอะไรแบบเอิร์ธมาที่ไหนร้านขนมเบื้องวัดอรุณครับเร็วไปสั้นไปด้วยร้านขนมเบื้องวัดอรุณครับอยู่เลี้ยงสอนอบางกอกใหญ่ครับเบอร์โทรศัพท์0991129755ครับมีสาขาวัดอรุณกับสาขาตลาดอินดี้ดาวคะนองครับก็คือใครอยากกินแบบนี้สามารถไปได้2ที่เลยวัดอรุณเนี่ยมันคือแยกวังเดิมคุณเข้ามาเนี่ยมันมาเลี้ยวปุ๊บถึงเจอเลยแล้วก็ตลาดอินดี้ต่างครับกี่บาททั้งหมด800กว่าบาทแล้วผมลองคิดดูผมกินแผ่นละ50ไป2แผ่นเอากลับบ้านอีกแผ่นหนึ่งมันน่าจะ150คิดผม800อ่ะมาให้ตังคิดเงินนะครับทั้งหมดนะครับนี่โอเคนั่นแหละไม่ต้องนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่ผมประกอบใหญ่ที่คิดสูตรอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมมากินนะผมว่ามันดีมากมันอร่อยกลัวจะไม่อยู่ต้องให้ลูกหลานให้น้องๆครับมันดีมากมันอร่อยให้ถือสูตรของเราไว้ครับอย่าไปขี้เหนียวของครับคือถ้าเราทำใส่ไส้เยอะใส่อะไรมันก็ขายดีไม่เห็นกำไรครับถ้าเราใส่นี่นี่คนมองผ่านไปผ่านไปครับมันก็จะขายไม่ออกครับสู้อย่างนี้ดีกว่าครับมันก็เห็นกำไรครับมันอร่อยกับลูกค้าด้วยครับขอบคุณป้าเล็กจริงๆทำสูตรอร่อยอร่อยอย่างงี้ให้ผมกินชอบมากรักเลยเดี๋ยวผมว่างว่างมาผมมาอุดหนุนนะขอให้ร้านขายดีๆอย่างงี้ทุกวันทุกวันตลอดไปนะครับขอบคุณครับเต็มถังแล้วได้มาแล้วเต็มถังอันนี้เอาไปฝากแฟนตัวยงครับคุณแม่เดี๋ยวไปแช่ช่องฟรีเขาบอกแช่ช่องฟรีได้กลับไปครับนี่